บทสัมภาษณ์ที่ทุกท่านกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้จะเป็นบทสัมภาษณ์แบบ2ภาษาเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังเพราะแขกรับเชิญที่เราเชิญมาคุยในวันนี้บอกเลยว่าเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ขาร็อกแห่งแดนอีสานครับนั่นก็คือพี่ผีเสนอนั่นเองครับผมอยากชวนทุกคนไปฟังกันครับว่าจากจุดเริ่มต้นในการเป็นลูกอีสานพี่พีเนี่ยเขาได้ยกระดับดนตรีของเมืองไทยบ้านเราให้ขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับโลกได้ยังไงและเสียงดนตรีได้นำพาชีวิตเขาไปสู่เส้นทางไหนบ้างแล้วมันสร้างพลังชีวิตให้กับผู้คนได้ยังไงจะพิเศษแค่ไหนอยากชวนทุกคนไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้กันครับสวัสดีครับผมเออนุรักษ์ครับและนี่คือนักผจญเพลงพอดแคสต์เส้นทางอ้ายมันมาจากไหนอ้ายคือได้ฟังดนตรีร็อกคือได้มากร็อกบ้านอ้ายเติบโตมาแบบใดครับก็เป็นครอบครัวปานกลางปกตินี่แหละอือเขาตื่นเช้ามาเขาแปรงฟันล้างหน้าก่อนไปโรงเรียนเขาจะได้ยินประจำอยู่แล้วเพลงอีสานหมอลำบ้านเขาบอกมันอยู่ในสายเลือดครับแต่ส่วนเพลงร็อกเพลงป๊อปมันเป็นช่วงเด็กน้อยของหรือเป็นวัยรุ่นช่วงนั้นที่เป็นกระแสเป็นกระแสเขาก็ต้องฟังมันอยู่แล้วมันต้องฟังอยู่แล้วครับนะณเวลานั้นแล้วมื้อนึงได้เดินทางมาเราจะย้ายออกจากขอนแก่นแล้วก็ย้ายมาเรียนอยู่ทางลพบุรีครับครับก็เริ่มที่สิเล่นดนตรีได้แล้วก็จับกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็เล่นเพลงป๊อปเพลงฮิตเพลงร็อกทั่วไปเพลงเพื่อชีวิตส่วนใหญ่อ่าฮะแล้วก็เล่นในโรงเรียนเล่นในร้านอาหารตามปกติส่วนการที่เอาดนตรีอีสานมาจากไหนเป็นว่าถามนี่ครับคือมันมาอยู่ตรงนี้คือต้องมาอยู่ตรงนี้ได้มันเป็นความบังเอิญที่ได้เฮ็ดอัลบั้มขึ้นมาตอนไหนว่าตอนเฮ็ดอัลบั้มใช่ใช่ใช่ครับมันเป็นความบังเอิญแล้วก็พอบังเอิญแล้วเนี่ยเฮ้ยเราเห็นความพิเศษของเราอยู่แล้วในสิ่งที่เราชอบก็คือความเป็นร็อกมันอยู่ในหัวใจเราอยู่แล้วพอมันมีดนตรีอีสานเราเป็นคนอีสานเราก็อยากจะลองดูได้เหมือนลองของอ่ะครับอยากได้ความเป็นอีสานมาลองในศาสตร์แบบร็อกเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือถ้าเกิดพูดถึงปัจจุบันน่ะโอเคเอาดนตรีอีสานมาใส่กับร็อกอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่อ่ะตอนนี้เราก็เห็นทุกวันนี้แต่ในยุคพี่พีตอนนั้นน่ะมันแทบจะยังไม่มีเลยนะมัน20กว่าปีแล้วเนาะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหม่ที่มันท้าทายแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์ที่ทำงานร่วมกันของอัลบั้มแรกเนี่ยบางคนก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฮ้ยจะร้องแบบนี้เหรอเอาเห็นด้วยก่อนเห็นด้วยเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างตอนนั้นที่พี่อยากจะทำแบบนี้ก็เห็นด้วยไม่ทั้งหมดเห็นด้วยไม่ทั้งหมดเพราะว่าเขาเรียนมันสุ่มเสี่ยงกับการที่จะทำให้เขาขายได้หรือขายไม่ได้กับทีมงานที่เอามากองรวมกันแต่ความเป็นผมก็อยากจะนำเสนอและอยากลองดูว่ามันจะไปต่อได้อะไรเงี้ยความคิดของเรามันจะไปได้กับตรงนี้ไหมครับวันแรกที่อ่านเพลงเนี่ยก็คืออัดรอบ2รอบได้เลยแล้วก็ขอนำเสนอแบบนี้ร้องแบบนี้แบบพีคๆอย่างเงี้ยเพลงนั้นก็คือเพลงสาวสองร้อยน่า20กว่าปีที่แล้วนะริทึมนั้นน่ะถือว่าเร็วและสนุกนะแต่ถ้ามาเทียบกับยุคนี้โอ้โหช้ามากแต่ณเวลานั้นมันเฮ้ยมันน่าจะใส่ความเป็นเราลงไปหน่อยไหมไอเดียมันเกิดจากตรงนั้นพอสาวสองร้อยมันมีคนตอบรับมีคนชอบเป็นคนฟังเฮ้ยมันได้นี่ซึ่งในยุคนึงหมอลำอีสานหรือลูกทุ่งเนี่ยจะไม่มีใครทำเพราะมันถูกแบ่งเป็นมันถูกแยกเป็นแนวให้ชัดแยกเป็นแนวชัดอยู่แล้วกลุ่มคนฟังก็จะชัดมากว่าคนฟังหมอลำก็ต้องเป็นแบบนี้นะใช่คนฟังลูกทุ่งคนฟังร็อกก็ต้องแยกกันอยู่แล้วอะไรพี่ๆเอามารวมกันซะเอารวมไปเลยเอามาขยำให้มันเป็นความนัวอยู่ในเพลงของพี่ๆในใดก็จะทำทั้งทีเพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสเดียวโอกาสแรกของผมที่ได้ทำอัลบั้มส่วนถ้าถามว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นหรือเปล่าผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่เราทำอัลบั้มแล้วโอ้ตั้งแต่คิดแล้วคือสำเร็จแล้วจะมีสักกี่คน70ล้านผมเชื่อว่าคนอยากทำเพลงเยอะมากในเจ็ดสิบล้านใช่เราคือ 1% ในนั้นแค่ได้ทำก็แบบคือสำเร็จแล้วผมอยากรู้อีกอันหนึ่งคือคันเอาเพลงดังไอเนาะเพลงดังของไอเอาที่ไอมาโชว์มือนี่ซะหลายๆเพลงของพี่เสด็จเนี่ยมันสิมีหลายเพลงได้ที่เอาวัฒนธรรมครับเอาเรื่องราวของอีสานบ้านเฮานี่ครับมาเว้ามาเล่ามารองยังอันปาร่าคาร์ล็อกก็อันนึงสาวซ้ำน้อยครับอีกอย่างอีกอะไรที่ผมมักเบิ่งสาวกระโปรงเฮียนสาวกระโปรงเฮียนครับสมัยตะกี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยไม่มี YouTube นะครับไม่เคยมี Facebook นะครับอยากดูเพลงเหล่านี้เนี่ยต้องรอดูรายการเพลงในทีวี
ใช่ครับแล้วเพลงแบบเพลงของแบบพี่พีเนี่ยมักจะมาแบบหลังเที่ยงคืนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยหลังตีสองครับซึ่งผมก็กำลังนั่งทำการบ้านกับเพื่อนติววิชากันนั่นแหละครับไม่ตั้งใจเรียนแต่ตะวันมันจะมีอาจี้หอยยังเสียมันเป็นไอเดียหรือว่ามันเป็นความต้องการทั้งใดไอที่อยากจะเอาเรื่องเล่าบ้านเฮามานำเสนอในบทเพลงของไอ้เขาเป็นคนอีสานแล้วก็เขามาเพลงหรอกจังใดก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นให้มันผสมกันอยู่ในนั้นครับเพื่อที่จะให้ดนตรีแล้วก็เพลงเนี่ยมันพาเขาเดินทางครับได้อัลบั้มที่มีจี้หอยมันก็บอกเป็นมีเพลงอีสานอย่างเดียวที่มีเพลงภาคกลางน้ำอยู่ในนั้นครับแล้วก็ดนตรีเขาก็พยายามใส่เสียงพื้นบ้านเข้าไปพินแคนโหวตไอดีไซน์จังไหนไอแบบสัดส่วนจังไหนมันมีการคุยกันในนั้นว่าเพลงนี้เราจะแบบไหนสามชาแบบไหนท่อนบริดจ์จะเอาแบบไหนท่อนฮุกจะเอาแบบไหนกินนิสานจะขนาดไหนใช่ครับแล้วเราจะผสมยังไงให้มันดูไม่รกแต่ความยกตัวอย่างอย่างพินเนี่ยครับปกติถ้าพินมันก็จะอยู่ในเพลงที่อย่างพี่พรศักดิ์สองแสงใช่ไหมครับหรือสมัยก่อนครับมันก็จะอยู่ในเพลงที่ไม่ได้มีการดีไซน์จะเล่นไปทั้งเพลงเลยครับเล่นหมดไปทั้งเพลงแต่เราจะเอามันเมโลดี้ของเพลงพื้นบ้านอีสานเนี่ยมาไว้ในช่วงไหนของเพลงที่ให้มันเป็นกลิ่นให้มันมีเสน่ห์แล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้เข้าถึงว่ามันมีอะไรมีดีของมันในเครื่องดนตรีเหล่าเนี่ยให้มันอยู่ในนั้นอย่างลงตัวเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงพินถ้าเกิดอยู่ในหมอลำเนี่ยครับมันจะเป็นลายเล่นทั้งหมดเลยมันเป็นลายแล้วมันก็จะเล่นอยู่อย่างนั้นวนลายสูงลายต่ำอยู่ตรงนั้นวนคอร์ดไปทั้งเพลงใช่ครับแต่พี่พีก็เลยจะบอกว่าเราหยิบเอาใช่ครับหยิบเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาวางโพซิชันของมันให้มันอยู่อย่างรู้เรื่องรู้ราวครับและคนฟังไม่หนวกหูแล้วอัลบั้มแรกอ่ะมันไปได้โอกาสมาอย่างไรพี่ในตอนที่จะทำอัลบั้มแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ทำงานไปด้วยนี่แหละครับครับแล้วก็ได้มาเจอคนคนหนึ่งที่แบบมาสนุดเสียงผมต้องร้องในร้านอาหารทุกแนวเนาะเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันผมร้องในค็อกเทลครับมันต้องร้องทุกแนวเพื่อที่จะเอาใจแขกเอาใจลูกค้าอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าพี่พีเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าครับเราไม่นับพื้นเพนะไม่นับซิกเนเจอร์ความเป็นซูเปอร์สตาร์ร็อกอีสานวันนี้เนี่ยได้ทุกแนวแจ๊สชอบร็อกชอบฟังแต่ไม่ลึกซึ้งแต่ชอบแล้วก็สามารถได้อยู่ฮะครับR&B ป๊อปมีก็มีบ้างชอบครับแล้วยังไงต่อแล้วมันไปยังไงต่อครับก็ในคอกเทลมันก็สร้างประสบการณ์ให้เราครับแล้วก็มีอยู่วันนึงก็มีคนมาสนุนเสียงเราแล้วก็ชวนกันมาทำอัลบั้มเลยชวนดำเพลงเลยแล้วก็เพลงก็แบบดึงมาจากคนนู้นคนนี้อ่าฮะผมไปเจอเนื้อเพลงครั้งแรกเฮ้ยมันไม่ใช่ทางเราเลยนะครับเพราะมันเนื้อมันเป็นเนื้ออีสานแล้วเราไม่เคยร้องเพลงในแนวนี้ uh-huh. แล้วก็จะมันจะออกมาในรูปแบบไหนอยากนึกไม่ออกเสร็จแล้วพอไม่เชิงว่าประชุมนะก็นั่งคุยกันนะคืนนั้นนั่งคุยกันเห็นเนื้อเอาก็เอาลองดูแต่ผมขอร้องในแบบของผมได้ไหมผมจะไม่ร้องแบบอย่างที่พี่เขาเรียกอะไรที่พี่เคยฟังมาก่อนผมจะไม่ร้องแบบนั้นที่พี่ไกด์มาผมอาจจะไม่ได้ร้องแบบนั้นนะไม่ร้องแบบนั้นแล้วผมก็เอาเทปกาเซ็ตที่เป็นเดโมเนี่ยมีประมาณ 4-5 เพลงเนี่ยครับซ้อมร้องอยู่อาทิตย์นึงซ้อมในห้องคนเดียวเปิดวนแล้วก็นั่งรถทัวร์จากหลังจากเลิกเรียนวันนั้นขอลาร้านด้วยนะครับปกติหลังจากเลิกเรียนผมต้องไปร้องเพลงที่ร้านครับเปลี่ยนเสื้อผ้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บวันนั้นเลิกนั่งรถทัวร์กรุงเทพอัดคืนเดียวทั้งอัลบั้มจริงเหรออัลบั้มแรกนะอัลบั้มแรกครับอัดคืนเดียวเสร็จเลยไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเพลงสาวซ้ำน้อยอ่ะครับผมอยากใส่ในความเป็นตัวเองลงไปแบบนี้ลองซิว่ามันจะลองผิดลองถูกดูว่ามันจะอยู่หรือไปอะไรเงี้ยก็มีคนไม่เห็นด้วยแต่ก็อยากทำแต่มันถือว่าผมใช้คำว่าอะไรดีอ่ะคืออย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นศิลปินครับกำลังจะเป็นศิลปินแล้วกันคนที่กำลังจะเป็นศิลปินอาจสมมติมีโอกาสที่จะออกอัลบั้มนะพี่นะครับส่วนมากเนี่ยเขาก็จะแบบต้องฟังว่าทำตามอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อัลบั้มแรกพี่สั้นเลยผมสั้นเลยแล้วก็อยู่ในห้องอัดตอนนั้นจำได้ว่าร้องออกมาแล้วมันเวิร์กในความรู้สึกณเวลานั้นเฮ้ยมันพีคดีว่ะครับคือตอนแรกอัพเทียบคีย์กันเนี่ย
ก็คีย์ปกติธรรมดาคีย์ดีไมเนอร์ซีชาร์ปไมเนอร์ใช่ไหมครับซีไมเนอร์เนี่ยสมมติให้อัพเป็น E ไมเนอร์เลย E ไมเนอร์แล้วก็แบบเฮ้ยมันยังไม่สุดอ่ะมันเสียงมันยังออกมาไม่หมดเลยยังไปได้อีกที่บอกว่ากูไม่โอเคกับมึงนะถ้ามึงจะร้องแบบเนี้ยพอร้องออกไปเขารับได้แล้วมันฟังแล้วมันเฮ้ยลองดูสักครั้งคือสุดท้ายก็ต้องคิดตามกันว่ามันโอเคอะไรเงี้ยครับแสดงว่าอัลบั้มของพี่พีเนี่ยผลงานพี่พีเนี่ยแสดงว่ามันทำงานตั้งแต่อัลบั้มแรกถูกไหมเพราะว่าสามสามร้อยพอมันเปิดมาปั้งสามร้อยมันทำงานเลยใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับไหนๆก็ทำให้มันสุดเลยเนี่ยเอาแนวเรานี่แหละลงไปในเพลงที่มีภาษาอีสานถ้าเกิดเราพูดถึงศิลปินที่โผล่หัวนะครับสำหรับผมนะครับผมจะนึกถึงแค่สองคนคนแรกเราไม่ต้องไอ้นี่อยู่ละพี่ปูพงศ์สินทรพีอันนั้นอันนี้กับคนที่สองก็พี่พีนี่แหละจริงว่าเท่าที่ผมนึกออกนะเท่าที่ผมอยากรู้ว่ามันมีความหมายไหมครับในการโพกหัวของพี่พีหรือมันมีที่มายังไงหรือเมื่อก่อนผมไม่ได้โพกเลยไม่ได้โพกเลยตอนหมายถึงตอนเป็นนักร้องตอนแรกนะครับอัลบั้มหนึ่งสองสามสี่ผมมาโพกตอนอัลบั้มหลังจากที่ย้ายค่ายแล้วมาเป็นศิลปินเดี่ยวใช่คือเราได้เดินทางเยอะแล้วเราก็ได้เห็นโลกได้เห็นดนตรีมันพาเราเดินทางแล้วก็ได้เห็นหลายๆมุมของโลกใบนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมเกิดจากอีสานเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมก็เป็นชาวนาเป็นแรงงานเนาะครับพ่อก็มาเป็นครูแม่ก็เป็นแม่ค้าคือทำไมต้องเอาผ้ากับมาไว้บนหัวมันมีความหมายก็คือเอาชนชั้นแรงงานมาไว้บนหัวเพื่อที่จะเตือนสติตัวเองเตือนว่าถ้าไม่มีเขาเหล่านั้นเพราะเพลงผมมันเป็นเพลงให้กำลังใจส่วนหนึ่งเป็นเพลงที่มอบความสุขความสนุกสนานให้ชาวบ้านจริงๆอ่ะครับก็เลยอยากจะแทนคุณก็ขอบคุณในคุณของเขาที่เขาทำถนนให้เรามีรถดีๆนั่งมีตึกรามบ้านช่องในอยู่ในเมืองเล็กเมืองใหญ่ทั้งหมดมันก็มาจากเขาทั้งหมดเลยครับก็เลยอยากมีผ้าขาวม้าเพื่อเป็นตัวแทนของเราด้วยแหละเรามาจากไหนเพื่อที่ไม่ให้เลยลืมที่มาที่ไปของเราไม่ว่าเราจะไปอยู่สูงแค่ไหนถ้ารู้สึกว่าเรามีผ้าขาวม้าอยู่ในหัวเราเฮ้ยมันเตือนได้จริงนะพี่มันคือแบนเลยในความรู้สึกของเขาคือย่ำเอาโผล่ปุ๊บมันเห็นปุ๊บมันเห็นเลยมันจะเตือนเจ้าของไว้เตือนบอกให้ลืมตัวมันจ้ะแมนครับจนถึงทุกวันนี้พี่พีครับในความเป็นพีเสด็จร็อกอีสานครับเดินทางไปโชว์มากี่ประเทศแล้วครับจะทุกทวีปใช้คำนี้แล้วกันนะแต่อาจจะไม่ได้ทั่วทุกประเทศแต่ก็สหรัฐอเมริกายุโรปสแกนดิเนเวียนหรือในเอเชียเราญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันไปมาหมดแล้ว ก็ไปมาหมดแล้วสิงคโปร์ฝั่งมาลงมาเลก็ไปมาหมดแล้วถ้าถามตัวพี่พีเองมีประเทศไหนที่แบบว้าวในความทรงจำประทับใจลืมไม่ลงบ้างไหมครับเอาแบบสมมติว่าเอาแบบไม่ต้องคิดนึกขึ้นมาปึ้งเฮ้ยอันเนี้ยอะไรเงี้ยเอาเบลเยียมเลยนี่แล้วกัน ที่เพิ่งไปมาล่าสุด 45,000 คน 45,000 คน 45,000 คนจริงมันมีการเดินทางอยู่ครับถ้าต่างประเทศเนี่ยเหมือนผมทัวร์มา20กว่าปีเนาะทั้งในประเทศและต่างประเทศผมจะวางแผนชีวิตผมแบบนี้ปีนึงขอให้ได้ไปต่างประเทศได้ไปสร้างความสุขให้กับพี่น้องไทยที่เฝ้ารอเพลงไทยหรือคำนึงถึงบ้านแล้วแบบไม่มีโอกาสได้กลับบ้านครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปสบายอย่างเดียวคนที่ไปอยู่ต่างประเทศทั้งทุกข์ทั้งสุขลำบากก็ลำบากเงินแต่ละบาทโอ้โหอากาศหนาวลบ10แต่ทางบ้านอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะเขาให้แต่สิ่งที่ดีและให้เงินมาสร้างบ้านหรือให้จุนเจือครอบครัวทางเมืองไทยผมได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยทั้งทุกข์และสุขและลำบากแค่ไหนคนโชคดีร่ำรวยไปครับคนที่กลางๆก็อยู่ได้มีชีวิตซื้อตั๋วกลับบ้านได้มีเงินส่งมากับพ่อกับแม่ได้ครับอันนั้นจะเกิดกลางๆแต่คนลำบากจริงๆก็มีเยอะแยะไม่ใช่แค่ยุโรปอเมริกาในเอเชียเราที่ไปทำมาหากินลำบากก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะเดินทางทุกๆปีถ้ามีโอกาสทำได้แล้วก็ไปให้กำลังใจเขามันมีการเดินทางแบบนี้แล้วเราก็เริ่มเก็บเล็กผสมน้อยกับแฟนเพลงเราครับจากหลัก500,000นึง
ครับหรือฝรั่งเศส 5,000 คนอือฮึแล้วก็วันนี้มันเหมือนสิ่งที่เราทำมามันก็ผลิตออกผลในความรู้สึกของผมนะครับครับ4,500คนที่จะมาดูเขา 45,000 45,000 อะไรแต่ผมต้อง500ผมเป็นอะไรกับคำว่า500โอเคหรือว่ามีเงินอยู่500 45,000 คนเนี่ยมันเกินฝันผมมากที่มีแค่ศิลปินคนเดียวมีวงผมแค่วงเดียวแล้วไปเล่นตรงนั้นแล้วมีทั้งคนไทย 30% และฝรั่งทั้งหมดทั้งเมืองปิดเมืองเพื่อที่จะมางานนี้แล้วสนุกไปกับเรานี่คือความประทับใจสิ่งแรกความประทับใจก็คือมันก็มีเนื้อข่าวออกไปออกทีวีในเบลเยียมในเบลเยียมว่ามันเพลงบ้าอะไรของมันเนี่ยทำไมคนมันสนุกกับพวกเราได้ขนาดนี้ก็มีเขียนภาษาข่าวนี้ออกไปเหมือนกันอันนี้คือความประทับใจแล้วก็วันนั้นจะมีคนพิการที่เป็นฝรั่งครับที่เหมือนเขาเฟี้ยวมากอ่ะผมยาวเหมือนแบบชาวร็อกหรืออะไรบางอย่างเป็นผู้หญิงเข็นรถมาครับขาพิการแล้วแหวกคนเป็นหมื่นมาเพื่อที่มาอยู่หน้าเวทีตอนแรกผมก็ไม่เห็นผมก็ร้องเพลงสนุกสนานไปคนยกมือบังเขาทุกคนแต่คนก็เริ่มให้โอกาสเขาอะคนพิการคุณพิการตัวเขาก็แบบน้ำตาไหลน้ำตาไหลผมก็เลยกระโดดไปตรงลำโพงข้างหน้าแล้วพอเห็นเขาผมก็ลงไปหาเขาเลยไปกอดเขาแล้วก็ไปจับแก้มเขาแล้วก็ไปหอมเขาครับในความเมตตาของเขาที่เขาก็ลำบากแล้วเขาก็มาดูเราไม่ให้กำลังใจหรอกมันเหมือนภาษาเพลงของเราอ่ะมันเป็นภาษาที่เขารู้เรื่องอ่ะดนตรีของเรามันทำให้เขารู้เรื่องได้และมีความสุขได้วันนั้นเราได้รับสิ่งนั้นจากเขาจากคนทั้งหมดมันคือโมเมนต์ที่ดีมากนะใช่ครับแล้วก็ล่าสุดครับเพิ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับเห็นบอกว่าไปจัดคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับมันคืองานอะไรพี่เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับเป็นงานนึงที่ร่วมกันจัดกันขึ้นมาที่ประเทศเบลเยียมนะครับคือชื่องาน I Love Thailand นะครับแล้วก็งานนี้ก็จะเป็นเหมือนยกเวทีของความเป็นไทยไปอยู่ที่นั่นเป็น culture ไทยทั้งหมดใช่ครับมีวงผมยืนแล้วก็มีแค่วงเราวงเดียวที่เป็นศิลปินที่มีผลงานครับแล้วก็งานนั้นทั้งอาหารไทยอะไรที่เป็นไทยอยู่ที่นั่นไทยเค้าเจอทุกอย่างอยู่ที่นั่นแล้วเมืองนี้ก็ชาวต่างชาติเมืองนี้เขาก็ให้ความสนใจมากๆแล้วก็ปิดเมืองเลยเทศบาลเมืองหรือทุกอย่างในเมืองนี่แบบดูแลปิดถนนคนไทยชาวต่างชาติไม่ใช่แค่เบลเยียมมาทั่วยุโรปเพื่อที่จะมางานนี้แล้วก็มาสนุกสนานงานนี้ครับในภาพครับที่พี่พีให้ผมดูประมาณกี่คนคนเยอะขนาดนั้นพี่พี45,000 คน 45,000 คนเป็นต่างชาติหมดต่างชาติน่าจะประมาณ70% 70-80% นะแล้วก็ที่เหลือก็คือคนไทยที่ไปทำงานที่นั่นอีกที่นึงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือที่นี่ก็คนประมาณ 40,000 โอ้ใช่ที่ประเทศไต้หวันแล้วก็มีทั้งคนไทยแรงงานไทยครับแรงงานกัมพูชาแรงงานลาวแรงงานเวียดนามวันนั้นเป็นวันที่พื้นที่ที่เป็นทาวน์ฮอลล์ของที่นั่นน่ะครับล้นเต็มแบบพื้นที่เต็มพื้นที่เลยฮะแล้วก็มานอนรอเราตั้งแต่เช้าต้องนั่งรถไฟมาจากต่างเมืองเหมือนพอรู้ว่าพี่พีจะมาเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยหรอใช่ครับก็มานอนรอเลยแล้วก็มีแค่กางเกงเสื้อแล้วก็พร้อมใจมาดูเราอ่ะใส่ชุดมาดูเราผ้าโพกหัวคือเหมือนเป็นการนัดมาเจอกันโดยตั้งใจตั้งใจมาดูเราแล้วก็ตั้งใจมารับพลังอ่ะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็คนก็ขี่คอกันดูคอนเสิร์ตเราแล้วก็เป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมเช่นเดียวกันเวลาไปแบบนี้มันเหมือนแลกพลังเนาะเหมือนกับการที่เขาก็อยากมาให้กำลังใจพี่ๆพี่พีก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้เขามันเหมือนกันแลกพลังซึ่งกันและกันคนที่เป็นชนชั้นแรงงานที่อยู่ต่างประเทศครับชนชั้นแรงงานไทยถือว่าเกรด A ถึง A บวกเป็นหมายถึงว่าเป็นแรงงานที่ดีแรงงานที่ดีอยู่ไต้หวันไปอยู่ที่ใดก็ตามแต่ครับคือแรงงานไทยนี่แข็งแรงอดทนสู้งานไม่เกี่ยงงานผมไปทุกที่ผมจะได้ยินคำเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แม้ตั้งไต้หวันที่ผมไป
คือเขาเฝ้ารอแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านหรอกปีนึงครับไซน์คอนแทคไว้กี่เดือนกี่ปีอะไรก็ว่ากันไปต่อให้มีเวลากลับเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลับเพราะเขาต้องเก็บเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอเขาไปเพื่อวัตถุประสงค์ใช่ครับตั๋วเครื่องบินก็ต้องเป็นตั๋วที่ถูกที่สุดกินวันนึงก็ต้องกินให้ประหยัดที่สุดประหยัดที่สุดแล้วเราได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเราเป็นคนที่โชคดีมากที่มีเพลงเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีรายได้ที่ดีกว่าเขาครับเอางี้ดีกว่าถ้าพอเราได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นเราจะเห็นเลยว่าเขามีพลังมากแล้วเขาก็ได้รับพลังจากเราพลังของเขาที่ส่งผ่านหน้าเวทีมาหาเราเนี่ยมันเป็นพลังของความบริสุทธิ์พลังอยากจะปลดปล่อยพลังอยากจะบอกตะโกนออกไปฝากเราฝากถึงคนทางบ้านที่เฝ้ารอเขาอยู่ผมสัมผัสได้ถึงตรงนั้นจริงๆเพราะเราคือตัวแทนของคนไทยคนอีสานคนนึงครับที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างจากเขาแต่เราเป็นอะไรเป็นอะไรสิ่งใดสิ่งสำหรับเขาได้หลังๆเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับซอฟต์พาวเวอร์ในความหมายของเราจะหมายถึงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเรากำลังพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งอ่ะผมว่าสิ่งที่พี่พีเดินทางทำมาตลอดเนี่ยแหละคือซอฟต์พาวเวอร์นอกจากจะเอาความเป็นอีสานครับนะครับมาถ่ายทอดก็เอาความเป็นไทยครับออกไปสู่ฉากสายตาชาวโลกด้วยซึ่งแบบแล้วมันทำให้เขาเรียกอะไรดีคนทั้งโลกได้รู้จักอย่างน้อยก็ศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราจริงๆการเชื่อมโลกการเชื่อมถึงกันมันยุคนี้มันไม่มีบันไรขีดจำกัดอยู่แล้วผมบอกว่าของผมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับเพลงศิลปินแล้วก็ได้เดินทางแล้วก็ไปมอบความสุขผมอยากรู้เวลาเราเอาของไทยๆเนี่ยครับเอาของบ้านเฮานี่ไหมครับไปโชว์ข้าเจ้าของสินะ มันเป็นยังไงได้หมายถึงว่าฝรั่งข้าเจ้าเป็นยังไงข้าเจ้าหูเรืองน้ำเข้าวะภาษาดนตรีมันเป็นภาษาสากลเนาะครับมันไม่ต้องมีมันไม่ต้องแปลมันไม่ต้องมีดิกชันนารีนะเพราะมันโดดมันตัวเดียวกันเหมือนกันเจ็ดตัวเท่ากันมีเครื่องเสียงคือกันเวลาเขาสื่อสารออกไปถ้าเขาสื่อสารด้วยความสุขจากตัวเขาจริงเนี่ยครับมันสามารถที่สิเห็นคนมีความสุขกับเขาได้หมายถึงว่าพ่อไอพี่เล่นปุ๊บเป็นถึงเวทีดนตรีอีสานขึ้นปุ๊บครับฝรั่งมวนเลยมวนเลยเพราะว่าโน้ตมันตัวเดียวกันแต่ริทึมครับจังหวะมันเป็นของเขาอ่าถ้าเจ้าเพิ่นก็บ่เคยผมเชื่อว่าบ่เคยได้ยินจังหวะนี้แน่นอนอื้อเอาแก้มหมอลำเลยติ๊กโป๊ะติ๊กโป๊ะเพิ่นบ่มีแน่นอนแล้วก็ความเป็นพี่เสด็จก็ให้หมดอ่ะให้หมดแล้วก็วิธีการสื่อสารหรือการเล่นคอนเสิร์ตอยู่ทั้งเวทีเนี่ยครับฝรั่งแทบสิบุ๊คูจักเพลงของเฮาเลยเอ้ยเอาเพลงของผมล้วนๆครับเพื่อที่จะไปนำเสนอแล้วก็เฮ็ดให้เจ้าเพิ่นมีความสุขกันให้ตบมือกับตบมือตามมวลมาริทึมนี่มักฟังเมโลดี้แล้วก็เต้นตามได้ซึ่งมันน่าสิมาจากความสุขของเฮาที่อยากจะถ่ายทอดออกไปเจ้าก็เลยสัมผัสได้จริงๆแหละครับดนตรีไม่มีผมแดนความเป็นร็อกมันอยู่ในตัวเราเพราะผมชอบดนตรีร็อกสมัยเรียนเป็นเด็กช่างอยู่อะไรเงี้ยก็เล่นเพลงป๊อปเล่นเพลงร็อกดนตรีพาพี่เดินทางมาจนถึงวันนี้เดินทางไปรอบโลกครับกลายมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของร็อกอีสานถ้าถามพี่พีวันนี้ว่าในมุมของพี่เองความสำเร็จของพี่วันนี้มันคืออะไรผมอยากรู้ความสำเร็จในใจผมที่พี่คิดว่าความสำเร็จของพี่เสด็จคืออะไรผมว่าเพลงของผมมันทำให้ผมมีความสุขและมันทำให้นึกย้อนกลับไปถึงสิ่งแรกที่เราร้องเพลงทำไมอ่ะเราร้องเพลงเพราะเราอยากมีความสุขเราอยากให้คนรอบข้างมีความสุขต่อให้ผมไม่มีอัลบั้มของผมผมก็มีความสุขกับการร้องเพลงครับและการได้ร้องเพลงในร้านอาหารหรือผับแล้วได้รายได้มามันช่วยเจือจุนครอบครัวนั่นคือสิ่งสำเร็จที่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นวันหนึ่งได้เดินทางมาทำอัลบั้มเนี่ยแล้วเพลงผมมันก็สำเร็จในความรู้สึกของผมมีคนรู้จักมีคนชอบมันคือความสำเร็จแล้วมันคือความสำเร็จแล้วสำเร็จตั้งแต่อัลบั้มแรกแหละ
ในความรู้สึกของผมเพราะเราไม่ได้ตั้งใจทั้งหมดในการเดินทางของเราว่าที่จะมาถึงตรงนี้แต่สิ่งที่ทำให้เราสำเร็จได้เพราะความสุขของเรา มันพาเราเดินทางทุกครั้งที่มีใครถามผมว่าความสำเร็จของผมณวันนี้คืออะไรผมจะตอบอย่างนี้เสมอว่าผมสำเร็จแล้วตั้งแต่ผมก้าวเท้ามาจากบ้านผมมีกระเป๋าใบเดียวแล้วก็มีชุดไม่กี่ชุดมาเรียนอยู่ลพบุรีวันนั้นยิ่งไม่มีอะไรเลยแต่เราก็มีความสุขได้ไปโรงเรียนหอบกีตาร์ไปเพื่อนชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่เราก็อยู่ตรงนั้นได้มันมีความสุขแล้วเราก็เป็นรอยยิ้มเป็นความสุขของเพื่อนได้ถามว่าวันนี้ประสบความสำเร็จกับอะไรก็นี่แหละครับได้ดูแลครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและได้เห็นผู้คนมีความสุขนั่นคือความสำเร็จของผมในความเป็นพีเสด็จณวันนี้เนี่ยพี่พีเป็นทั้งไอดอลเป็นทั้งสตาร์เป็นทั้งตัวอย่างเป็นแบบอย่างของศิลปินรุ่นน้องๆหลายต่อหลายคนอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีวิธีคิดหรือเรามีวิธีบอกกับน้องๆที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่ยังไงบ้างครับในความพราวกับความเป็นอีสานของเราหรือในความพราวกับเป็นตัวตนของเราคือเราเกิดอยู่อีสานไม่ใช่แค่ผมทุกคนที่ต่อให้อยู่ภาคใดก็ตามแต่แหละครับมันมีสายเลือดอยู่แล้วผมใช้คำเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราจะเดินทางไปที่ไหนด้วยคำว่าสัญชาติอีสานเราอะครับยังไงมันก็โอ้โหเป็นสิ่งสูงสุดของความคิดของผมอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมภาคภูมิใจตลอดผมไม่เคยเครียดไม่อยากให้ด้อยค่าตัวเองว่าตัวเองเป็นคนอีสานหรือเกิดในพื้นถิ่นไหนเกิดมาจากตรงไหนครับคือมนุษย์ทุกคนสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยวิวัฒนาการทางความคิดผมเชื่อว่าถ้าบอกน้องๆได้ที่เกิดในยุคที่มันรับรู้อะไรเท่าๆกันได้เท่ากันทุกวันนี้ใช้โอกาสของตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ต้องมีความสุขกับงานของตัวเองและให้ภาคภูมิใจอย่าด้อยค่าตัวเองว่าตัวเองมาจากที่ต่ำหรือที่ใดก็ตามแต่ที่ไม่มีใครเห็นแต่วันนึงเราจะมีตัวตนได้เพราะเรามีความสุขอ่ะเรามีชีวิตอ่ะเราสามารถทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราชอบและเรารักพ่อกับแม่เพิ่นเคยบอกให้ฟังในบ่ครับว่าเพิ่นภูมิใจในความสำเร็จของลูกชายเพิ่นปานใดเคยได้ถามเพิ่นเคยได้เว้าในบ่ครับเพิ่นดีใจเพิ่นดีใจในสิ่งที่เฮาเป็นทั้งที่สมัยเด็กน้อยนี่เพิ่นแทบสิบ่ค่อยได้สนับสนุนในการให้ลองเพลงเรียนดนตรีเพราะเพิ่นอยากให้เรียนแล้วก็มือหนึ่งได้ว่าเป็นนักร้องมีชื่อเสียงแล้วก็หาเลี้ยงเพื่อนได้ครับมีบ้านดีๆให้เพื่อนอยู่มีรถดีๆให้เพื่อนนั่งครับแล้วก็ได้ให้เพื่อนได้กินของดีๆโอ้เพื่อนกับภาคภูมิใจในความเป็นเขาตอนแรกกล่าวว่าการคุยกับพี่พีเสด็จต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณพี่พีจริงๆนะครับเพราะว่าเช่นกันครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าปกติแล้วพี่พีเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นพี่พีออกรายการสัมภาษณ์แบบนี้น้อยมากเลยน้อยมากน้อยมากน้อยมากแต่พี่บีให้เกียรติกับนักประจําเพลงรีเพลย์มากๆครับต้องขอบพระคุณมากขอบคุณเช่นกันผมคิดอยู่นานครับก่อนที่จะมารายการนี้แต่ไม่ได้คิดว่าจะไปหรือไม่ไปไม่ใช่ครับคิดว่าถ้าไปแล้วผมจะพูดอะไรผมจะพูดอะไรที่มันทำให้ทุกคนได้อะไรจากตรงนี้เพราะมันถูกแบ่งแยกมาเยอะแล้วกับสังคมที่มองว่าเพลงมันแบ่งแยกอ่ะครับแต่ทุกวันนี้เดินทางมาถึงตรงนี้เรารู้สึกภูมิใจกับการเปิดรับของแฟนเพลงรวมถึงแฟนคลับของรายการนักประจําเพลงที่โอ้ยขอบพระคุณครับที่ตอบรับกับทุกแนวเพลงที่มานั่งพูดคุยกันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่ามากครับขอบพระคุณพี่ผีเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของศิลปินที่ชื่อว่าพีเสด็จครับชายผู้สร้างรอยยิ้มแล้วก็พลังใจให้กับผู้คนมากมายผ่านเสียงเพลงและตัวเขายังพิสูจน์ให้ชาวโลกได้เห็นแล้วว่าดนตรีไม่มีพรมแดนจริงๆครับถ้าหากใครที่ได้มาฟังบทสัมภาษณ์ในตอนนี้แล้วอยากกลับไปดูรายการเต็มๆที่พี่พีเสด็จมาร่วมผจญเพลงไว้อย่างสุดมันนะครับคุณสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ที่รายการนักผจญเพลงรีเพลย์ตอนลูกอีสานสตอรี่พี่เสด็จทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th ครับและนี่คือนักผจญเพลงพอดแคสต์ของเราในวันนี้ฝากติดตามใน EP ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเออนุรักษ์ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ